หลังจากที่เราได้รู้จักกับประวัติของ X-Men แล้วจะไม่พูดถึงประวัติของตัวเอกภาคนี้เห็นทีจะไม่ได้วันนี้หมีนายไปดูหนังจะพาทุกคนไปพบกับประวัติของจีนเกรย์และพลังของดาร์คฟีนิกซ์ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ประวัติวัยเด็กของเธอกันจีนเกรย์เป็นลูกสาวของศาสตราจารย์จอร์และอีเลนเกรย์ซึ่งพ่อของเธอเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในนิวยอร์กขณะที่เธออายุ10ขวบนั้นได้เกิดเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นในวันหนึ่งจีนกำลังเล่นกับเพื่อนของเธอที่ชื่อแอนนี่อยู่ได้มีรถยนต์พุ่งเข้ามาชนแอนนี่จนเสียชีวิตจีนที่เห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาแบบนั้นเกิดช็อกสุดขีดจนกระทั่งไปปลุกพลังเทเลพาติกในตัวเธอให้ตื่นขึ้นซึ่งมีความสามารถเข้าไปในจิตใจของผู้อื่นเพื่ออ่านใจและควบคุมมันได้ด้วยพลังที่เพิ่งตื่นขึ้นทำให้จีนไม่สามารถควบคุมมันได้จีนได้รู้ความรู้สึกของแอนนี่ที่กำลังจะตายรวมถึงความรู้สึกเจ็บปวดแบบเดียวกันด้วยจีนเกรย์เข้าสู่อาการซึมเศร้าซ้ำร้ายพลังที่เธอมียังทำให้เธอได้ยินเสียงในใจของผู้คนรอบข้างตลอดเวลาเธอเริ่มเก็บตัวออกห่างจากผู้คนไม่ยอมพูดจากับใครแม้กระทั่งพ่อแม่ของเธอเองจนกระทั่งข่าวเรื่องของเธอไปถึงหูของชาลเซเวียร์ผู้นำของกลุ่ม X-Men ชาลได้เดินทางหาเธอและรับเธอเข้าไปอยู่ในโรงเรียนของเหล่า X-Men ชาลเป็นทั้งอาจารย์และเปรียบเสมือนพ่อของเธอเขาช่วยเยียวยาจีนจากความโศกเศร้าและด้วยพลังพิเศษที่คล้ายคลึงกันนั้นชาลได้สอนจีนด้วยตัวเองให้ทั้งควบคุมและใช้พลังงานอย่างถูกต้องผ่านไปหลายปีจีนสามารถควบคุมพลังในการอ่านจิตใจและพัฒนามันไปอีกขั้นที่เรียกกันว่าเทเลเคเนซิสซึ่งเพิ่มความสามารถในการใช้พลังควบคุมสิ่งของรวมถึงพลังในการโจมตีหรือป้องกันได้นับตั้งแต่นั้นจีนเกรย์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม X-Men เพื่อทำภารกิจต่างๆเสมอมาจีนเกรย์ในภาพยนตร์นั้นปรากฏตัวครั้งแรกใน X-Men เมื่อปี2000ในฐานะอาจารย์ในโรงเรียนสอนผู้มีพลังพิเศษของชาลเซเวียในตอนนั้นถือได้ว่าเธอจัดอยู่ในซีเนียร์ของโรงเรียนแล้วโดยคบหาดูใจอยู่กับไซคลอปหรือสกอตซัมเมอร์นั่นเองแต่ดูแล้วตัวเธอเองก็แอบปันใจให้กับวูล์ฟเวอรีนอยู่เหมือนกันจีนร่วมปฏิบัติการกับ X-Men จนกระทั่งมาถึง X-Men 2จีนได้เสียสละตัวเองในช่วงท้ายของเรื่องใช้พลังของเธอในการยกยานบินเพื่อให้พ้นจากกระแสน้ำที่พัดมาอย่างรุนแรงก่อนที่เธอจะจมหายไปทุกคนต่างคิดว่าจีนตายไปแล้วแต่เธอกลับมาพร้อมด้วยพลังที่แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมและท่าทีที่เปลี่ยนไปเธอเริ่มสังหารไซคลอปคนรักของเธอทันทีชาลรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้และพยายามที่จะหยุดยั้งจีนจากสิ่งที่เข้าครอบงำเธอจึงฆ่าชาลเซเวียร์ด้วยพลังจิตและเข้าห้ามหันกับกลุ่ม X-Menก่อนจะถูกสังหารด้วยกรงเล็บอะไดเมนเทียมของวูล์ฟเวอรีนส่วนไทม์ไลน์ใหม่ของ X-Men นั้นจีนเกรย์ปรากฏตัวครั้งแรกใน X-Men Apocalypse เธอได้เป็นหนึ่งในนักเรียนของเซเวียร์ซึ่งจากที่เห็นครั้งแรกจีนใช้พลังในการควบคุมหนังสือไม่ให้ตกลงไปที่พื้นและสื่อสารกับสกอตผ่านทางจิตซึ่งบ่งบอกได้ว่าเธอสามารถควบคุมพลังได้เป็นส่วนใหญ่แล้วหลังจากได้รับการฝึกจากชาลมาสักระยะและด้วยความสามารถอันโดดเด่นเธอจึงได้เข้ามาเป็นส่วนหลักของทีมอย่างรวดเร็วอีกทั้งเธอยังเป็นคนแรกที่เห็นนิมิตเกี่ยวกับการตื่นขึ้นของผู้กลายพันธุ์คนแรกหรืออพอคาลิปส์อีกด้วยต่อมาในตอนท้ายสุดก็เป็นจีนเกรย์นี่เองที่ระเบิดพลังออกมาเพื่อจัดการกับอพอคาลิปส์ได้ซึ่งจังหวะนี้เองจะสังเกตได้ว่าพลังที่พวยพุ่งออกมาจากร่างกายของเธอนั้นมีลักษณะคล้ายกับนกไฟหรือที่รู้จักกันในชื่อที่ว่าฟีนิกซ์ต่อมาเราจะมาพูดถึงในส่วนของ Phoenix Force ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของเนื้อเรื่องในภาคนี้เดิมทีแล้วพลัง Phoenix เป็นสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ในรูปแบบของพลังงานบริสุทธิ์ลองลอยอยู่ในอวกาศพลังของมันนั้นเทียบเท่ากับ Cosmic Being หรือเรียกง่ายๆว่ามันมีพลังที่สามารถทำลายดวงดาวได้ในชั่วพริบตามันสามารถใช้พลังนี้ในการทำลายดาวต่างๆที่คิดว่าเป็นภัยต่อจักรวาลและสร้างดาวขึ้นมาใหม่จากเท่าฐานที่ลุกไหม้แล้วจีนเกี่ยวข้องกับฟีนิกซ์ยังไงว่ากันว่าหลังจากเหตุการณ์ที่พลังของจีนได้ตื่นขึ้นฟีนิกซ์ได้สัมผัสถึงพลังอันไร้ที่สิ้นสุดของเธอพร้อมทั้งคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเงียบๆจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่อันตรายหลายๆอย่างจีนใช้พลังอันทรงพลังและหาที่มาไม่ได้อยู่บ่อยครั้ง
สุดท้ายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาค Dark Phoenix จีนเกิดอันตรายถึงชีวิตขณะปฏิบัติการภารกิจในอวกาศฟีนิกซ์ได้สัมผัสถึงชีวิตห้วงสุดท้ายของเธอผ่านพลังเทเลพาธีก่อนที่จะมาช่วยเธอให้พ้นจากความตายด้วยการสร้างร่างกายใหม่จากพลังของมันเองมาดูกันต่อว่าจีนเกรย์คนใหม่นี้จะทรงพลังและน่ากลัวขนาดไหนใน X-Men Dark Phoenix ก็จบลงไปแล้วสำหรับประวัติของจีนเกรย์และ Dark Phoenix ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่าข้อมูลเหล่านี้ผิดพลาดประการใดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยยังไงวันนี้หมีนายไปดูหนังขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ